สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้จะพูดถึงการใช้ UI Path เพื่อส่งอีเมลนะครับโดยอีเมลที่จะส่งนะครับก็จะส่งตามลิสต์ที่เขียนมาในไฟล์ Excel นะครับก็เริ่มต้นนะครับก็มาดูไฟล์ Excel ก่อนนะครับหน้าตาประมาณนี้ก็จะมี2คอลัมน์ก็คืออีเมลนะครับแล้วก็คอลัมน์ Name นะครับ Name ก็เป็นชื่อของเจ้าของอีเมลตัวนี้นะครับมีทั้งหมด4ข้อมูลมี4แถวนะครับเสร็จแล้วก็ลองมาเริ่มนะครับเขียนนะครับเป็นก็คลิกตรงนี้ครับตรง Bank Test นะครับแล้วก็กด Create นะครับครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ใช้ Excel File นะครับก็ลาก Excel File ไปวางนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับกดที่ตรงรูปโฟลเดอร์นะครับไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บ Excel ไว้นะครับเลือกไฟล์ Excel นะครับคลิก Open นะครับจากนั้นก็ใน Excel นี่นะครับเราก็จะดึงข้อมูลแต่ละแถวมานะครับเพื่อที่จะดึงชื่อดึงอีเมลมานะครับเสร็จแล้วก็ส่งอีเมลไปนะครับก็ใช้ Excel นี้นะครับแล้วก็เลือก for each Excel row นะครับดึงข้อมูลมาแต่ละแถวนะครับก็ไปเลือกชีตมาก่อนนะครับว่าจะดึงข้อมูลจาก Excel ชีตไหนนะครับอันนี้บอกว่าต้องการดึงข้อมูลจากชีต1นะครับแล้วก็บอกว่าข้อมูลตัวนี้นะครับมี header นะครับมีชื่อคอลัมน์อยู่นะครับอันนี้ดึงมาแล้วนะครับทำยังไงต่อนะครับแล้วก็จะส่งอีเมลนะครับตามอีเมล address ที่เขียนไว้ในไฟล์นี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับตามคอลัมน์ A ตรงนี้นะครับก็ไปที่เมลนะครับแล้วก็เลือกอันนี้ครับ Use Desktop Outlook App นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เลือกอันนี้ครับเลือก Send Email นะครับลากไปวางตรงนี้นะครับครับแล้วก็ระบุ Email Address ของคนที่เราจะส่งไปหานะครับที่ตรง Tool ตรงนี้นะครับคลิกที่บวกนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Current Row นะครับแล้วก็เลือก Email นะครับตรง Tool นะเลือกตามนี้นะครับเลือกที่คลิกที่บวกนะครับแล้วก็ Current Row นะครับแล้วก็เลือกที่ Email นะครับสังเกตว่าตอนนี้เขาก็ดึงมาให้2คอลัมน์นะครับคอลัมน์ Email นะครับกับคอลัมน์ Name นะครับที่อยู่ในไฟล์ Excel ที่เราเป็นตัวอย่างตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็เลือกมานะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ Current Row นะครับแล้วก็ Email นะครับอันนี้ Subject ก็อาจจะเขียนแบบง่ายๆนะครับก็ใส่เป็นชื่อคนก็ได้นะครับไปที่บวกนะครับแล้วก็เลือกที่ Current Row นะครับแล้วก็เลือกที่ Name นะครับตัว Subject นะครับกดที่บวกนะครับแล้วก็ Current Row แล้วก็เลือก Name นะครับก็คือเอาชื่อคนมาเป็น Subject นะครับนะครับอาจจะต้องการเพิ่มอะไรบางอย่างแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับเช่นประมาณนี้ครับก็พิมพ์ข้อความเข้าไปได้นะครับแล้วก็ประกอบกับข้อมูลที่ดึงมาจาก Excel ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็เซฟนะครับก็สังเกตนิดนึงครับตัวหมายเลขตรงนี้นะครับก็เริ่มต้นมานะครับจากหมายเลข1นะครับสเต็ปแรกก็คือใช้ Excel นะครับใช้ Excel File นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับก็จะมี 1.1 นะครับบอกว่าในแต่ละในไฟล์นี้นะครับก็จะดึงมาแต่ละแถวนะครับก็เป็นหัวข้อย่อยนะครับของส่วนที่1ตรงนี้นะครับของไฟล์ตัวนี้นะครับดึงมาแต่ละแถวนะครับเสร็จแล้วในการดึงมาแต่ละแถวเนี่ยก็จะมีหัวข้อย่อยอีกนะครับก็คืออันนี้ครับเนี่ยดึงมาแต่ละแถวนะครับ 1.1 นะก็ใช้บัญชี Outlook นะครับที่เป็นของ Desktop ตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมผูกไว้กับบัญชี Gmail นะครับก็เดี๋ยวพันส่งเมลตัวนี้นะครับก็แล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นส่งการส่งไปทางอีเมลทาง Gmail นะครับด้วยนะครับมันก็ใช้แอปตัวนี้นะครับที่จะเป็น Desktop Outlook แอปตัวนี้เพื่อที่จะส่งอีเมลนะครับก็หมายเลขก็จะย่อยอีกนะครับเพื่อส่งอีเมลนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ Run นะครับนะครับก็ขึ้นว่า last run successful นะครับก็ไปดู output นะครับ
ก็มีการส่งอีเมลไปนะครับจากบัญชีชื่อนี้นะที่เป็น Gmail นะครับไปหาบัญชีนี้นะครับไปหาบัญชีนี้บัญชีนี้แล้วก็บัญชีนี้อ๋อผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าในออปชันตรงนี้นะครับที่เราตั้งไว้เนี่ยผมตั้งว่า draft เป็น true นะก็คือว่ายังไม่ส่งจริงนะครับเหมือนกับต้องการทดสอบว่าตรงเนี้ยนะครับที่เราเขียนไว้ตรงนี้นะครับมันทํางานได้โอเคไหมถูกต้องไหมนะครับถ้าเกิดว่าถูกต้องแล้วเนี่ยอาจจะค่อยส่งในเอารุกเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนออปชันใหม่นะว่าไม่เป็น draft นะครับส่งไปเลยนะครับรันแล้วปุ๊บส่งเลยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับออปชันเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในตรงนี้ครับในออปชันตรงนี้นะครับก็คือมีให้เลือกตัวหนึ่งครับว่า save as draft นะครับอันนี้ก็ดีนะครับตั้งไว้ก่อนก็ดีเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับในการทดสอบนะครับว่าอันนี้อาจจะไม่มีการอาจจะข้อมูลที่เขียนแล้วถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมาทดสอบตรงนี้ได้ก่อนนะครับเบื้องต้นนะแล้วก็ไปดูใน draft ว่า draft เนี่ยมันร่างไว้โอเคไหมนะครับถ้าเกิดว่าโอเคแล้วค่อยกดส่งทีหลังนะครับอย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับวัน default ก็บอกว่าsave as draft ไปนะครับคราวนี้ก็มาดูนะครับใน outlook นะครับ outlook ก็จะมีนะครับร่างจดหมายนะครับอันนี้ของเก่านะลบทิ้งไปก่อนนะครับนะก็จะมีทั้งหมดอยู่4เมลนะที่เป็นร่างนะครับนะครับที่เป็นร่างจดหมายนะครับที่เป็น draft เมื่อกี้นะครับก็จะมีเนี่ยไปหาคน4คนนะครับซึ่งเป็นข้อมูล4 record ใน excel นะครับสังเกตว่าก็จะมีอีเมลนะครับแล้วก็มีชื่อตรงนี้นะที่ดึงมาจาก Excel นะครับแล้วก็ถ้าไปดูในเว็บนะครับก็จะมีร่างจดหมายอยู่นะครับก็ซิงกันนะครับตรงกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นบัญชี Gmail นะครับที่ผูกไว้กับ Outlook เมื่อกี้นะครับครับก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้เรื่องตรงนี้เนี่ยประยุกต์ได้หลายอย่างนะครับในการส่งอีเมลหาคนที่เรามีรายชื่ออยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับ